มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยนะครับมาถึงอีกรูปแบบนึงนะครับในการหลอกลวงของมิจฉาชีพทำทีว่ามาขอซื้อที่ดินนะครับก่อนที่จะออกอุบายด้วยการจัดฉากสร้างละครหลอกลวงด้วยการจูงใจด้วยค่านายหน้าแต่สุดท้ายก็หลอกให้เหยื่อได้ลงทุนแล้วก็เชิดเงินหนีไปติดตามกลลวงของแก๊งนี้กับคุณสรรสนีมีชูสารครับช่วงดูแลทันภัยกับดิฉันสรรสนีมีชูสารเรื่องราวเตือนภัยค่ำคืนนี้ย้ำคุณผู้ชมให้ระวัง18มงกุฎที่ตระเวนก่อเหตุหลอกชักชวนเหยื่อให้ร่วมลงทุนซื้อขายที่ดินสุดท้ายเช็ดเงินสดหนีหายเข้ากลีบเมฆกลโกงรูปแบบนี้เกิดขึ้นเป็นข่าวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเหยื่อสูญเงินสูงถึง 500,000 บาทไปชมเหลี่ยมโจรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในรู้เล่ทันภัยอยู่คนเดียวอย่าว่าเก็บเอาไว้กินตอนแก่เงินหายไปหมดแล้วเงินเก็บก้อนเดียวและก้อนสุดท้ายจำนวนกว่า 500,000 บาทที่ป้าจำลองวงเนตรวัย64ปีชาวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีฝากไว้ในธนาคารเพื่อหวังใช้จ่ายยามป่วยไข้ในบั้นปลายชีวิตต้องมาลายหายไปในพริบตาหลังตกเป็นเหยื่อ18มงกุฎพฤติการโจรที่เข้ามาหลอกลวงป้าจำลองได้ทำทีมาขอซื้อที่ดินจำนวน1ไร่เศษในราคาเกือบ2ล้านบาทแต่ป้าไม่ขายคนร้ายจึงออกอุบายเล่นละครตบตาวางแผนเป็นฉากๆขอให้ช่วยพาไปดูที่ดินแปลงอื่นพร้อมกับปล่อยเหยื่อล่อปลาบอกว่าหากนำไปขายต่อได้จะให้ค่าในหน้ากับป้าจำลองอย่างงามยังงงกับตัวเองทำไมเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้เลยได้แต่นึกอยู่ว่าโอ้ทำไมคนอื่นเขาทำไมให้เงินเขาง่ายจังเลยครับพอมาโดนตัวเองอ่ะโอ้มันเป็นอย่างงี้นี่เองเขาก็เตือนกันจังทำไมเขาเสียง่ายจังวะอะไรครับโอ้โหถ้าไม่โดนกับตัวเองก็ไม่รู้อย่างว่าเนี่ยครับพวกน้องมันก็คิดมาเยี่ยมกันอย่าไปคิดอะไรมากเลยละครที่แก๊ง18มงกุฎกุขึ้นครั้งนี้เหยื่อที่ติดกับเล่าทั้งน้ำตาให้ทีมงานรู้เล่ทันภัยฟังว่าแก๊งนี้มี5คนลงมือก่อเหตุทำงานเป็นทีมตัวละครตัวแรกเป็นหญิงวัยกลางคนขับรถเก๋งหรูมาจอดที่หน้าบ้านเหยื่อเพื่อขอซื้อที่ดิน2วันถัดมาหญิงรายเดิมกลับมาอีกครั้งพร้อมชาย1คนจากนั้นได้ชักชวนให้ป้าจำลองพาไปดูที่ดินของนางนิดอีก1ตัวละครโจรผู้เสียหายหลงเชื่อจึงชวนเพื่อนบ้านไปด้วยและพบกับตัวละครสำคัญคนที่3ยืนรออยู่ริมถนนคนร้ายทำทีจอดรถสอบถามเส้นทางโดยผู้ชายที่มาด้วยอ้างว่ารู้จักกับนางนิดจึงโทรศัพท์เรียกให้มาพบเพื่อตกลงราคาซื้อขายที่ดิน35ไร่ไร่ละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 10,500,000 บาทระหว่างนั้นแก๊ง18มงกุฎก็โทรไปยังนายทุนให้นำเงินสด 500,000 บาทมาวางมัดจำก่อนบอกกับเหยื่อว่าจะแจ้งราคาขายให้กับเจ้านายไร่ละ 400,000 บาทแล้วนำส่วนต่างมาแบ่งกันนั่นเท่ากับว่าที่ดินทั้งหมดจะมีราคาเพิ่มเป็น14ล้านบาทส่วนต่างที่ได้จะสูงถึง 3,500,000 บาทกลลวงเรื่องนี้เดินทางมาถึงตอนสำคัญเมื่อ18มงกุฎที่รับบทนางนิดเจ้าของที่อ้างว่าที่ดินแปลงนี้ติดจำนองหากต้องการส่วนแบ่งต้องนำเงินสด 2,500,000 บาทไปไถ่ถอนจึงจะขายได้ละครหลอกลวงเรื่องนี้ประสบความสำเร็จถึงนาทีนี้ป้าจำลองลงเชื่อสนิทใจในเล่โจรตัดสินใจร่วมลงขันถอนเงินสด 500,000 บาทให้แก๊ง18มงกุฎไปถ่ายถอนที่ดินโดยไม่ฉุกคิดว่านี่เป็นแผนอันแยบยลของมิจฉาชีพก็บอกเขาไปเลยป้ามี 500,000 ทั้งที่เงินเนี่ยไม่เคยแพ่งพายให้ใครรู้เลยนะพอไปเบิกเงินบอกว่าป้ามันไม่ลงรถกันนะป้าได้เงินมาแล้วใช่ไหมป้าก็เอากระเป๋าตังไว้ที่ตักบอกเนี่ยเงิน 500,000 มันก็เยอะนะมันก็โผล่ออกมามันก็จับเอาไปไอ้ผู้ชายจับเอาไปแล้วก็ไปให้คนที่ชื่อนิดเนี่ย
เอ้าเธอรวบรวมเงินไว้รวบเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปได้ไปถ่ายที่กันเมื่อเงินสด 500,000 บาทตกอยู่ในมือโจรพวกเขาไม่รอช้าออกอุบายให้เหยื่อไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนที่ร้านส่วนที่เหลือจะไปถอนเงินสดที่ธนาคารเสร็จแล้วจะแวะมารับความแยบยลของกลโกงทำให้ป้าจำลองไม่เอะใจสุดท้ายต้องรอเกอร์ไม่เห็นแม้เงาของ18มงกุฎกลุ่มนี้อีกเลยฉากจบของเรื่องนี้ป้าจำลองแทบล้มทั้งยืนเพราะไม่คิดว่าเธอจะตกเป็นเหยื่อโจรและเมื่อดึงสติกลับมาจึงเข้าแจ้งความล่าสุดที่พาผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับคือเขาจอดรถห่างจากธนาคารเนี่ยประมาณ150เมตรแล้วก็ไม่ลงจากรถเลยแม้แต่คนเดียวให้ผู้เสียหายเดินลงไปเบิกขึ้นไปเบิกเงินที่ธนาคารคนเดียวเลยนะครับแล้วบริเวณหน้าร้านค้าตรงนั้นที่จอดห่างจากธนาคาร150เมตรเนี่ยก็ไม่มีกล้องเพราะนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเซอร์เวย์พื้นที่นะครับแล้วจากพฤติกรรมเนี่ยผมว่าไม่ใช่คนละแวกนี้คดีนี้ตำรวจออกภาพสเก็ตคนร้ายแล้ว2คนจากทั้งหมด5คนโดยคนแรกเป็นชายรูปร่างท้วมอายุประมาณ 40-50 ปีส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงรูปร่างสมส่วนใบหน้ากลมอายุประมาณ 30-40 ปีตำรวจเตือนว่าหากมีคนแปลกหน้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินหรือชวนร่วมลงทุนรูปแบบนี้ควรปรึกษาคนใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเพราะหากหลงเชื่อแล้วโอกาสตกเป็นเหยื่อโจรสูงเกือบ 100% มีพี่บอกน้องเอ้ยมาเป็นเพื่อนฉันหน่อยมีอย่างงี้ๆสองคนคิด3คนคิดย่อมดีกว่าหัวเดียวเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยตกหลุมแห่งความโลภยืนยันว่าเดี๋ยวฉันลงทุนอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าลงทุนเลยล่ะเรียกว่าเอาเงินไปวางถูกไหมฮะแล้วก็จะได้กำไร 300,000 500,000 ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่มีอยู่จริงในสังคมอ่ะต้องขอฝากเตือนกลโกงหลอกขายที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเตือนภัยกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะโดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนแก่มีฐานะและที่สำคัญอยู่บ้านคนเดียวจึงฝากไปยังลูกหลานและคนใกล้ชิดให้หมั่นไปเยี่ยมเยียนคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านตามลำพังและคอยเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุลักษณะเช่นนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัย